สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการหุงข้าวนะครับหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนะฮะแบบสมัยโบราณเราเลยจะใช้แบบนี้นะฮะไม่มีเตาแก๊สหรือว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะเราจะใช้แบบนี้นี่หุงเป็นกันไหมถ้าใครหุงเป็นอยู่แล้วก็โอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นนะเราใส่ข้าวลงไปเลยจะเป็นข้าวมะลิหรือว่าข้าวแข็งกระชากนะครับไปลงไปเลยนะครับผมเอาอะไรที่จะต้องการพอดีกับหม้อเรานะฮะอันนี้ผมใส่ไปประมาณ4กระบวยน้ำใส่เข้าเยอะไม่เป็นไรใส่ให้เยอะไปเลยนะเพราะเราต้องหุงแบบว่าให้น้ำเดือดนะครับแล้วใส่ไปเลยนะนี่เราก็ตั้งไฟเลยไฟก็แรงๆไปเลยเป็นเตาถ่านมาไปเลยครับนี่ฮะเราก็รอเขาเดือดช่วงนั้นเดือดเนี่ยเราต้องคอยคนตลอดนะครับผมคนแล้วก็ดูข้าวไอ้ผมจะสอนอยู่ข้าวดูยังไงนะข้าวหุงแบบนี้นะถ้าปล่อยไปเลยนะเป็นข้าวต้มทันทีนะครับเพราะน้ำเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันหุงไม่ยากครับถ้าคนหุงเป็นแต่ถ้าคนหุงไม่เป็นก็สามกษัตริย์เลยนะไม่ดิบแฉะเดี๋ยวมาดูกันออกหน้าตามาเป็นยังไงต่อไปนะครับวิธีต่อไปอันนี้ข้าวเดือดเลยใช่ไหมเราเปิดฝาหม้อมานี่ครับเราต้องคอยช้อนฟองทิ้งเนี่ยนะครับอย่ามันจะล้นนะครับผมเอาฟองออกด้วยนะครับฟองออกเราต้องคอยคนอยู่ตลอดนะถ้างั้นไม่ติดหม้อนะเราจะดูเม็ดข้าวด้วยว่าเขาจะได้ตอนไหนนะครับเราคอยบี้ดูถ้าสุกแล้วก็เราจะดงหรือว่าเทน้ำทิ้งนะครับผมนะครับต่อครูมาดูวิธีขั้นตอนต่อไปเลยครับเปิดหม้อมาปุ๊บเราเช็ดเม็ดข้าวก่อนว่าเริ่มใช้ได้ยังเอามาบี้ดูนะเนี่ยเอามาบี้ดูมันจะได้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยถือว่าใกล้ใช้ได้แล้วบี้ดูเห็นไหมโอเคละเดี๋ยวผมจะเทน้ำออกนะคือการดงนั่นเองดงเอาน้ำข้าวออกนะครับแป๊บนึงนะเอาน้ำข้าวออกก่อนน้ำข้าวอ่ะยางข้าวเด็กตอนเด็กๆอ่ะแม่เทให้กินบ่อยแทนนมเลยต้องให้ตระเด็ดน้ำใครเคยทำบ้างแบบนี้ตอนนี้ผมดงออกหมดเลยนะเทน้ำหมดละอันนี้เราก็จะมาดงนะครับดงเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับผมเวลาดงอ่ะพอดีผมไม่มีไม้ขัดหม้อไงเดี๋ยวผมใช้มีดแทนแล้วกันเราต้องคอยขยับไปเรื่อยแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาดงให้ข้าวมันละอุให้มันสุกดีๆอ่ะกระดิ่งมันต้องมีไม้ขัดหม้อด้วยนี่ทำให้ดูให้เห็นนะครับลงไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับถ้าไม้คัดมันจะพอดีแล้วมันขยับไปบ่อยนะเดี๋ยวไหม้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงยากไหมวิธีนี้ถ้าคนเป็นแล้วก็อยู่ในป่าอยู่อะไรเงี้ยทำได้แล้วพวกนี้เราต้องทำเป็นนะครับมานี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นไงแต่ประมาณนี้แหละครับข้าวโอเคครับเราปล่อยให้รู้อีกหน่อยนึงนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะโอเคสวัสดีครับ